สวัสดีครับอร่อยเลิศกันทุกรีดวันนี้พามาที่วีโน่ดีซานติแอดแบงคอกแห่งนี้ครับบรรยากาศของร้านนั้นพิเศษสุดเพราะเดิมที่นี่เคยใช้เป็นสถานทูตอิตาลีมาก่อนครับอาหารของร้านเป็นอาหารอิตาเลียนที่รวบรวมทุกภาคเอาไว้ในที่เดียวแต่จะเน้นไปทางภาคตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเมืองตูรินครับปรุงแต่งอาหารจากฝีมือเชฟใหญ่ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีจึงมั่นใจได้ในรสชาติต้นตำรับอย่างเมดิเตอร์เรเนียนสลัดที่ผักนำเข้าจากอิตาลีปลูกแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกันเลยครับพิซซ่าที่อบด้วยเตาถ่านใช้ไม้หอมเป็นฟืนสุดยอดครับหรือจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อย่างเนื้อลูกวัวในซอสทูน่าเป็นสูตรต้นตำรับจากเมืองตูรินที่มีประวัติยาวนาน250ปีแต่เมนูที่ทางร้านจะนำเสนอต่อกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีดและพิพันธ์จะเป็นเมนูอะไรต้องตามคุณรีดไปกันเลยครับและที่นี่ถือว่าเราไม่ต้องบินไปอิตาลีเลยอาหารทุกภาคของอิตาลีอยู่ที่นี่เลยผู้ที่จะมาบอกเราว่ามันพิเศษอย่างไรนั่นคือคุณโรเบร์ตาบุโซแมเนเจอร์เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคุณโรเบร์ตา could you please tell us the specialty of Vino di Sanotti at Bangkok Soi Nang Lin Ti how is that specialty event we prepare a Mediterranean salad ผักทั้งหมดที่นำมาใช้นั้นก็ปลูกแถวๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน The second one is the veal in tuna sauce เป็นเนื้อลูกวัวซอสทูน่าซึ่งจานนี้เป็นต้นตำรับจากเมืองตูรินเนื้อลูกวัวสีชมพูสวยงามมากแล้วใช้ซอสทูน่าซึ่งมันไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแต่จานนี้เป็นจานที่ซิกเนเจอร์ The third one is the risotto with black king squid จานนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะข้าวที่ทำรีซอตโต้โดยเฉพาะเขานำข้าวนั้นใส่ลงไปในกระทะแล้วค่อยๆพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งตัวข้าวออกมาเป็นสีทองทองรีซอตโต้ของวิโนดีซอนนอตตี้นั้นเป็นหมึกดำแล้วก็ใส่ทะเลอยู่ข้างบนต้องขอยอมรับเลยว่าวิโนดีซอนนอตตี้แอดแบงคอก not only normal yummy but superbหากอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ Vino di Sanotti at Bangkok ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3ช่องนนทรีนางลิ้นจี่ติดกับซอยนางลิ้นจี่9ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้ค่ะเราจะได้มารู้จักข้าวต่างประเทศแต่ละชนิดที่เขาเรียกและเป็นที่นิยมของชาวโลกข้าวหอมมะลิของเราถือว่าเป็นข้าวเมล็ดยาวเรียกว่าลองเกรนใช้เวลาหุง15นาทีข้าวบาสมาติของอินเดียก็เหมือนกันเรียกว่าลองเกรนอันนั้นอาจจะใช้เวลายาวกว่าข้าวเรานิดหน่อยแต่วันนี้เราอยู่ที่ร้านอิตาเลียนเราต้องรู้จักข้าววีซอตโตวิธีการทำไม่เหมือนหุงข้าวเราค่ะเขาจะนำลงไปเปาะแปะเปาะแปะในกระทะเรียกว่าโทสต์นะคะนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำมันก็ได้หรือเนยก็ได้เติมน้ำสต๊อกเคี่ยวไปเรื่อยๆ12นาทีเป๊ะจบมาพอดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ